เฮ้ยเป็นเมนก็ไปหาอะไรหวานๆทานไหมฮะจะได้หายหงุดหงิดเนี่ยนี่เป็นเมนเว้ยฉันกุ้มใจเรื่องคาถาอยู่เนี่ยต้องให้ถามนะหรืออยากจะเล่าอยู่แล้วฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆว่ะเจ๊คือเมื่อคืนบอกฉันว่าไปทำงานส่งอาจารย์แต่จริงๆมันแอบไปเที่ยวแต่รู้ได้ยังไงเอ้าเซ็ตผมรองพื้นก็ลบไม่หมดขนาดนั้นมันแปลกไหมล่ะปกติมันเคยทำที่ไหนแล้วมันมีอะไรก่อนหน้านี้ไหมล่ะฮะหรือแกได้ห้ามมันออกไปกินเหล้าอ่ะมันถึงได้โกหกอ่ะไม่เคยจะห้ามเลยแต่ฉันว่านะนางน่าจะเครียดเรื่องที่ฉันไปแย่งนางจ่ายค่าอาหารน่ะคือนางไม่อยากให้แบบคนอื่นมองว่านางมากอดฉันกินน่ะนึกออกปะงี่เง่าไหมล่ะงี่เง่าสุดๆเออทั้งผัวทั้งแกเลยนี่พี่เลิศคือค่าอาหารมันก็ต้องหลายพันป่ะวะแล้วฉันเป็นคนพากเขาออกมาจากอกแม่เงินเขาก็ไม่ได้มีใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วฉันเป็นคนเลี้ยงมันก็ถูกแล้วปะโอ้ยเย็นกินให้หายบ้าก่อนอะกินแล้วฟังฉันนะลินแกจะเลี้ยงผัวเหมือนเลี้ยงลูกไม่ได้แกก็รู้ว่าคาถามันเป็นคนแข็งๆอะไปทำเหมือนเขาอ่อนแอแบบเนี้ยใครมันจะไปชอบโอ้ยแล้วจะให้ทำยังไงวะทำใจค่ะทำใจเลยรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยขนาดแม่เขายังตัดได้เลยนะยะนี่แกเป็นแค่แฟนเนี่ยถ้าไปเรื่องเยอะปุ๊บเขาตัดแกได้ทันทีนะแล้วแกจะมาถึงผมเป็นอีบ้าอีบอแบบนี้ไปพี่เลิศไปกับฉันไปไหนไปดูให้มันรู้ไปเลยว่ามันทำอะไรบ้างโอ้ยอีบ้าอย่าเชียวนะถ้าเขาจับได้นี่ชีวิตแกพังเลยนะคนที่ไปจู้จี้ชีวิตแฟนอ่ะไม่มีใครเขาชอบหรอกหยุดไม่รู้ว่ายังไงวันนี้ฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่ามันทำอะไรไม่งั้นฉันนอนไม่หลับแน่ไม่อ่ะฉันไม่ยุ่งคาถาไม่ใช่แฟนฉันถ้าหล่อนไม่ยุ่งไม่ช่วยฉันนะฉันสุขภาพจิตก็จะเสียไม่มีอารมณ์ไลฟ์ขายของไม่ได้ทุกอย่างพังปิหน้าค่ะจะช่วยไม่ช่วยHappy birthday to คุณกวางเอาแล้วทุกคนชนแล้วชนครับ Happy birthday นะครับคุณสองคนเดี๋ยวแท่งต้องไปดูแลแขกห้อง VIP นะมีคนรีเควสต์คุณมาส่วนคุณก็ดูแลโต๊ะนี้ดีๆล่ะได้ครับพี่มีความสุขมากๆนะครับสาวๆเต็มที่นะโอเคขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแข้ง